ไม่รู้จะโทษอะไรแล้วจะโทษผู้นำก็ทำได้ดีแค่นี้แหละจะโทษดวงเมืองก็ดวงเมืองมันตั้งมา200กว่าปีแล้วให้ทำยังไงนะโทษโชคชะตาฟ้าลิขิตก็มาอายุก็60กว่าแล้วมึงยาวอะไรอีกอ่ะเออเอาว่าเช้ามามีแต่เรื่องเศร้าแล้วกันนะเรื่องดีๆเนี่ยถึงจะได้ยินก็ไม่ดังแต่เรื่องจังไรเนี่ยได้ยินทุกวันได้ยินแต่เรื่องดังๆดีเฮี้ยๆนะถ้าเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับน่าสงสารยังอีกหลายร้อยครอบครัวนะครับที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของโรงงานเองก็อาจจะกลุ้มนะครับเนี่ยทำชาวบ้านเดือดร้อนแต่ตัวเองก็อาจจะโล่งเพราะมีประกันนะครับวงเงินประกันก็เยียวยาได้แต่ธุรกิจมันก็ต้องหยุดชะงักแหละมันจะเดินต่อไปไม่ได้นะครับสกูถอยหลังไปทุกระยะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็คิดไม่เป็นหรอกเพราะผมไม่ใช่นักธุรกิจผมไม่เคยทำบริษัทแล้วก็ไม่เคยเป็นเจ้าของบริษัทผมอยู่กับวงการพระวงการพระเนี่ยทำเงินในสังคมปีนึงเป็นร้อยล้านแต่เวลามีปัญหาอะไรแม่งศูนย์พระโดนปิดก่อนปิดแบบไม่มีปีไม่มีคุยปิดแบบไม่มีเวลาจะเปิดไม่ได้ถามสักคำมึงจะอยู่กันยังไงมึงจะได้กินได้ใช้ไหมมึงจะมีที่ได้ซื้อได้ขายไหมพวกทำเพจเล่นเฟซก็พอประทังแต่พวกที่ต้องอาศัยหน้าร้านนะต้องเอาผ้ามาวางนะต้องรอลูกค้าขาจรบ้างอะไรบ้างอยู่ยังไงกินยังไงนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะธุรกิจเราอาจจะไม่ใหญ่โตแต่ธุรกิจเราเนี่ยแม่งก็มีไปทั่วทุกหัวระแหงบ้านเล็กเมืองน้อยร้านค้าศูนย์พระวงจรชีวิตของวงการพระมีตั้งแต่พวกเหลี่ยมพระตลับพระขายเชือกล่มขายของพระถ้าไม่มีที่วางขายจะขายยังไงนะครับขายในเฟซขายในเพจเหรอไม่มีแรงจูงใจใครจะกล้าโอนตังค์ชื่อเสียงเกียรติยศไม่โด่งดังพออ้าวไอ้เหี้ยกูโอนเงินไปแล้วกูจะได้ของไหมทุกอย่างครับเดือดร้อนหมดมันไม่รู้จะมองยังไงนะมองว่าผู้นำไม่ดีมันก็ส่วนหนึ่งจะมองว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตมันก็ส่วนนึงนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยความเป็นจริงหรือจะเป็นด้วยโชคชะตาข้าพเจ้าก็คงลำบากเหมือนเดิมนะมันเป็นเรื่องแบบนี้คนมีคนพออยู่ได้มันก็พอประทังนะครับแล้วคนไม่มีอ่ะเออใช่ไหมอย่างเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยบึม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 นะไร้ที่ซุกหัวนอนขับเข้าบ้านไม่ได้ทรัพย์สินเลยข้าวของเงินทองเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างปวดร้าวปวดร้าวแสนสาหัสนะครับอย่างที่บอกแล้วครับฝนไม่ตกบ้านใครไม่รู้หลังคาใครรั่วเราอยู่นนทบุรีเขาอยู่บางพีบางพีเดือดร้อนนนทบุรียังไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดมันระเบิดข้างบ้านเรามั่งอ่ะฮะความรู้สึกตัวนั้นมันก็จะบังเกิดกับเรานี่แหละเออโทษอะไรก็ไม่ได้โทษโชคชะตามันก็ดูจะรังแกท่านเกินไปนะอะไรมึงก็ไม่เคยให้กับโชคชะตาแต่เวลาเกิดปัญหากับโชคชะตารับหมดนะครับเออเจ็บปวดเนาะคือพูดตรงๆนะครับเราอายุขนาดนี้แล้วมันไม่มีอะไรเสแสร้งแล้วพูดตรงๆพูดจริงๆพูดจากประสบการณ์ชีวิตนะครับมนุษย์เราอ่ะทุกคนมีอดีตทุกคนมีความผิดติดตัวมาตลอดนะครับไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วเวลาเราเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาเราคิดว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำก็ต้องโยนความผิดไปชาติที่แล้วกูไปรังแกใครเข้ามาพูดถึงได้รับชะกรรมชะตากรรมขนาดนี้ถามว่าวัยรุ่นวัยเด็กวัยคึกขนองวัยสร้างความชิบหายมันก็ผ่านกันทุกตัวตนแล้วครับสำหรับมนุษย์ผู้ชายนะมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังนะครับเผาผลาญล้างผลาญอะไรสารพัดอย่างทำหมดแล้วมนุษย์ที่ดีก็คือว่าไม่เผาผลาญทรัพย์สมบัติพ่อแม่ทรัพย์สินที่ตัวเองหามาจะผลาญเท่าไหร่ก็ผลาญไปอย่างดีสังคมก็ตาหน้าไอ้เหี้ย
ชั่วชิบหายนะมันเป็นแรงเสียดทานแต่กลับตัวกลับใจได้มันก็ไม่สายทุกอย่างเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางยืนอยู่บนความเป็นจริงเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีรักครอบครัวมีเอื้อเพื่อนฝูงนะช่วยเหลือสังคมความเลวร้ายในอดีตมันก็จางไปนะครับความโดดเด่นในความดีความถูกต้องมันก็ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคุณยังโง่งมหลงลาภยศสรรเสริญหลงเงินทองหลงอะไรเลอะเทอะ50ก็แล้ว60ก็ยัง70ก็เคว้งคว้างไม่ต้องสืบตายโดดเดี่ยวไม่ต้องโควิดหรอกมึงแก่ตายก็มีใครก็มองมึงเพราะชีวิตแม่งไม่ได้ทำแต่ความดีมีเงินแม่งก็เที่ยวเล่นนะหมดเงินก็ร้องขอนะเป็นที่หนาละอาใจกับญาติมิตรเพื่อนฝูงนะยกหูมาตีห้ายืมตังค์200,000ไม่ได้ไม่ดี8โมงเช้าโทรมาใหม่ขอ50,000ไม่ต้องสืบให้ไปกระสูนนะครับไอ้ศูนย์ไม่เสียดายหรอกเพราะกูหาเงินได้แต่กูรู้สึกว่ามึงไม่โตนะตอนกูอยู่ท่ามึงกูก็ไม่ยืมใครนะเพราะกูรู้ว่ากูยืมแล้วกูมีปัญญาใช้เขาเลยปากยืม50,000-200,000ยืมได้หมดแหละที่ไหนก็ยืมได้ให้ไม่ให้อีกเรื่องนึงแต่ให้มาแล้วมึงช่วยนับชะตาชีวิตมึงดิว่ามึงจะคืนเขาได้วันไหนทวงมามากเขาทะเลาะกับเราอีกจัดความดีไม่มีปรากฏความชั่วร้ายบังเกิดหาว่าเราเหี้ยมีเยอะแยะแม่งแค่นี้เดือดร้อนกูไม่เดือดร้อนหรอกแต่มันเงินที่กูหามาด้วยความสุจริตนะกูไม่ได้ไปพ่นไปจี้ใครมาเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันต้องอยู่ในตัวเองนะครับทุกข์กับจนมันไม่ตายหรอกแม่งแค่ทรมานชิบหายนะถามว่าทุกข์ผมก็ไม่เคยว่าไม่มีทุกข์อะไรนะถามว่าลำบากคุณอย่ามองตอนผมใช้เลยคุณต้องดูหมานะครับฝนตกฟ้าร้องขึ้นกระนองก็ต้องไปเฮียโดนหลอกโดนย้ำสารพัดแม่ให้ส่งค่ารถกลัวส่งให้ให้ส่งค่าเครื่องบินกลัวจ่ายไปสุดท้ายแม่งก็ไม่มาแล้วก็ไปร้องหาใครเงิน 3,000 5,000 หมื่นต้องไปเป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลนะมันก็ไม่ใช่สันดานเรานะเอาพวกไปกระทืบมึงแม่งยิ่งไม่ใช่กิริยาที่การกระทำของเราในวัยนี้ด้วยนะก็อยากมีมึงเป็นเพื่อนสักคนอยากมึงมีเป็นคนรู้จักที่คิดว่าทำมากินดีแต่แล้วมึงก็สร้างภาพแบบนี้ฮะไอ้ที่มึงหลอกกูอ่ะบทเรียนตรงนี้กูรับมาเยอะแต่กูด้วยความเวทนาแววตามึงไงมองทะลุไปถึงลูกเมียมึงจึงให้ไปแต่สุดท้ายมึงก็นิ่งเฉยแล้วกูไม่พูดไม่ทวงหรอกเพราะกูทวงไปเดี๋ยวทะเลาะกับมึงกูไม่ทวงดีกว่าสามัญสำนึกมึงต้องมีฮะมันก็มีเหมือนกันเว้ยโทรมาจะขอยืมใหม่กูว่าแค่นั้นกูก็เสียหายพอแล้วมั้งนะคนดีไม่ต้องเท่าไหร่ก็ได้คนที่มีความรับผิดชอบถ้าชีวิตมึงเป็นอย่างกูเนี่ยมึงคงสุขสบายมากเพราะกูมีคนร้องขอให้ยืมเงินเป็น10ล้านบ่อยไปอยากจะใช้อะไรบอกผมนะ5ล้าน10ล้านผมพอมีดอกเบี้ยไม่ต้องเฮียพร้อมแล้วอย่าคืนผมกูก็ไม่รู้ยาวเขามันทำอะไรเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามี300กูใช้30มี 3,000 กูใช้500มี5ล้านกูใช้800,000มี100ล้านกูใช้1,200,000กูเจ๊งหรอกยังไงก็ไม่เจ๊งนะไม่เล่นไม่เกเรบอลกูก็ดูเป็นกีฬานะน้องเหงากูก็ดูบ้างคู่นั้นคู่นี้ดูเป็นกีฬากูไม่ไปเล่นทำไมเพราะกูไม่ศาสดากูไม่รู้ว่าแม่งคู่ไหนจะชนะอยากได้เงินเขาเอาเงินเราเข้าไปเสี่ยงกว่าจะได้เงินเขาเงินเราก็เกลี้ยงนะผมทำธุรกิจทุกครั้งนะผมคิดอย่างเดียวถ้าเจ๊งกูอยู่ได้ไหมถ้าเจ๊งอยู่ได้กูทำแต่ถ้าเจ๊งกูอยู่ไม่ได้กูไม่ทำในเมื่อมันเจ๊งอยู่ได้ยังไงที่ผ่านมากำไรแน่นอนซื้อลงพระเหี้ยถ้าซื้อแล้วเงินยังไม่หมดซื้อแล้วไม่เดือดร้อนใครซื้อมางเข้าไปหลวงพ่อแพงกูชนะหลวงพ่อลงกูไม่เดือดร้อนเพราะกูไม่ได้กู้นี่ยืมสินใครมาซื้ออยากได้ลงอย่าซื้อมางเลย70,000-80,000-90,000-95,000ซื้อเพราะกูอยากได้ตอนเหรียญ200มันเป็นยาซื้อนั่งจำหน่ายหน้าตู้ขอหลวงพ่อเหรียญพ่อไม่ให้บอกเงินจะไปซื้อรถอย่าไปยุ่งเขาของโรงพยาบาลตั้งปฏิภาณว่ากูมีเงินแล้วกูจะซื้อลาภพนาสูงตอน2,500-2,800ซื้อแมม400เหรียญจับมาเลี่ยมทองแจกพระพวกรับใครมากก็ให้ไปเอาไว้ใช้นะของดีเชื่อผมเถอะถ้าไม่เลี่ยมทองแม่งไม่เอาอีกเนี่ยบอกแม่พระเยอะแยะไม่ให้หลวงพ่อเอีย
ตอนนี้มาเดินซื้ออะไร80,000-90,000ซื้อมาประมาณสัก30 เหรียญไม่ขายแล้วเมื่อคืนเราลงไปประมูล2 เหรียญขาดทุนไปเหรียญละ10,000 กว่าไม่ใช่เรื่องนะว่าขาดทุนแล้วจะอยู่ไม่ได้อยู่ได้ขาดทุนหมดนี่ยังอยู่ได้เลยแต่ด้วยความรักและความอยากได้ตั้งใจว่าชุดนี้ไม่ขายแล้วขายรุ่นอื่นไปนะซื้ออย่างเดียวไม่ขายต้องอย่าคิดไว้อย่างนี้นะครับคุณใหญ่บางค้าสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์ทานข้าวยังครับยังเช้าให้ข้าวนกก่อนนกที่เราเลี้ยงหากินเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลมันให้ดีที่สุดเอาเขามาเลี้ยงเอาเขามาสร้างความสุขเช้ามาก็ต้องมีภาระหน้าที่ปัดกวาดถูกรงให้อาหารให้น้ำเล่นกับเขาหลังจากนั้นก็ทำภารกิจส่วนตัวนะครับโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจใครนะครับ มีน้อยใช้น้อยมีมากอยากใช้ก็ใช้ไปไม่ได้เดือดร้อนใครอยากซื้อถ้าไม่ได้กู้ซื้อไปถ้ากู้ไม่ซื้อนะครับคนเนาะนะครับวันนี้เอาละแสนซื้อไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อวันหน้าเอาละล้านเวลาเราพร้อมเป็นคนอย่างนั้นครับนะครับถามว่าตอนละ 3-4,000 ทำไมมึงไม่เก็บสัก1,000 อันเพราะกูเก็บไม่อยู่ไงนะตอนนี้เก็บอยู่แล้วเก็บรอดูวันข้างหน้านะครับ3เดือนจากหมื่นมาแสนได้อีก3เดือนข้างหน้า 2-3 แสนอยู่ในมุ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักและศรัทธาแล้วไม่กลัวนะครับพระเป็นล้านชนิดเลือกสักชนิดเดียวที่จะอยู่กับเรานานที่สุดทำไมจะเลือกไม่ได้นะครับคือหลวงพ่อ 3-4 ล้านถ้าคิดถึงคราวที่เล่นอยู่ก็นึกซะว่าแทงบอลผิดไป3คู่คู่ละล้านนะแต่บอลผิดเนี่ยมันว่างเปล่าแต่ซื้อหลวงพ่อ3ล้านหลวงพ่ออยู่กับเราทุกวันนั่งดูไปดูมันทุกอนูพื้นที่ดูแล้วจดจำตำหนิต่างๆไว้อย่าได้มาบอกกล่าวเล่าสิมาจดเป็นตำรับตำราเป็นหนังสือไปบอกเพื่อนบอกฝูงให้ดูกันไปว่าต้องดูอย่างนี้นะมันถึงจะแท้อันนี้เบสิกเดิมจากวัดมาแบบนี้ไม่ต้องไปเล่นนอกลู่นอกลอยไม่ต้องเล่นพิสดารนะครับพวกคอมเมนต์ตีลังกาไม่ต้องเล่นนะครับเขาไม่ได้สร้างทองคำเมื่อมีทองคำมึงไม่ต้องซื้อเขาไม่ได้สร้างทองแดงเมื่อมีทองแดงมึงก็ไปอย่าไปซื้อเขามีลงยานะครับหน้ามีบล็อกเดียวหลังมี2 บล็อกมียันเล็กยันใหญ่นะยันเล็กก็โคตรแพงก็ไม่เป็นไร200,000ก็ซื้อนะครับเพราะอยากได้ใครมีก็เสนอมาสำหรับยันเล็กยันใหญ่ก็ตั้งแต่80,000-100,000แล้วแต่สภาพวิ่งลุ้งขึ้นก็ต้องกดกันที่100,000ถ้าลุ้งยังไม่ขึ้นยังหมองหมองมัวมัวก็80,000เอามาเคาะประตูเรียกเลยถ้าไม่ซื้อรองเท้าตบหน้าเลยมานอกจากเก้เท่านั้นหรือไม่ก็เปิด150,000ยังไม่ซื้อรอถึง150,000แล้วก็จะซื้อให้ดูอีกสักล็อตนึงนะครับ ด้วยรักและผูกพันด้วยศรัทธาเป็นที่ตั้งทองคำก็จะมีครบอยู่แล้วบางคนถามเฮ้ยซื้อมาแล้วไม่กลัวขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ก็เรื่องของพระเองนะครับไอ้ซื้อได้มันเรื่องของเงินเราถ้าเงินกูพร้อมกูซื้อแน่นอนไอ้ขายได้ไม่ได้เป็นที่วาสนาขายไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกพระยังอยู่ให้เขายืมไปแล้วคิดว่าได้คืนไหมอันนี้เรื่องใหญ่นะครับโดนโกงมาครึ่งชีวิตนะครับครึ่งชีวิตที่เหลือก็จะไม่ให้ใครโกงแล้วล่ะยอมไปซื้อพระแพงๆเก็บดีกว่านะครับฮัลโหลว่าครับครับพูดเลยครับพี่พูดเลยครับก็ขอในที่ว่าจะบวชอ่ะอ๋อครับครับเอ้ยพี่เห็นแล้วทานพูดไหนเดี๋ยวๆๆแต่ผมเตรียมของไว้หมดแล้วครับนะบวชวันที่อะไรบวชวันที่8ครับแล้วต้องให้ผมทำไงบ้างต้องให้ผมทำไงบ้างผมก็เตรียมของไว้ให้อาจารย์หมดแล้วพวกไฟพวกอะไรเข้าใจก็คือ8กี่โมงผมก็ไปโกนหัวเช้าโกนหัว8โมงเหรอวันที่8นะครับผมเราต้องไปวันที่7ค้างคืนไหมไฟก็ปวดอ๋อถ้างั้นผมบอกเช้ามืดได้มั้งครับผมเนาะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันแล้วพ่อแม่พ่อผมไม่รู้จะมาได้เปล่าอยู่ปาจินก็อยู่แค่ปาจินอยู่ปาจินทำไมมาไม่ได้เพราะว่าพ่อเขาเป็นเลือดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นเลือดตีบอ๋อไม่เป็นไรให้เขาโมทนาเอา
เดี๋ยวจัดการให้หมดอ่ะวัดอะไรนะวัดมึงตะหอมเลยวัดหลวงพ่อแจ๋มาหน่อยครับเลยวัดหลวงพ่อแจ๋ไปหน่อยคลอง21เหรอครับผมโอเคได้นะเดี๋ยวไม่แน่ถ้าออกวันที่7ไปค้างได้ก็ไปหรือไม่ก็วันที่8เช้าเลยเนาะ8โมงกลหัวใช่ไหมครับโอเคถ้าไม่ชอบให้หมดโอเคนะเพราะว่า FC เขามาคืนเขาก็ไอ้นั่นไปเยอะนะครับทำบุญกันมาเยอะเดี๋ยวว่ากันนะโอเคแล้วคนมาเยอะเปล่าผมจะได้ไม่ตอนนี้มันเยอะไม่ได้มันโควิดไม่ใช่มาผมจะได้ทำกับข้าวไว้เตรียมไม่ต้องซีเรียสง่ายๆกินข้าววัดนั่นแหละนะเอาง่ายๆเอาแค่พอ10-20คนก็พอแล้วพวกเรานะพวกประจินพวกกบิลอะไรมันมาอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมกำลังไลฟ์อยู่ด้วยโอเคครับอ่ะวันที่8เราก็ไปบวชกันเนาะวัดบึงตาหอมเลยวัดหลวงพ่อแจ๋ไปหน่อยรู้เรื่องนะครับออกให้เช้าหน่อยก็จะได้ไปปงผมนะบวชบ่ายเดี๋ยวก็บอกพวกประจินกบิลอะไรไปรวมๆกันสัก10-20 คนเพราะละเยอะไม่ได้อันตรายโควิดนะครับมันไปรวมตัวกันมากมายเดี๋ยวเป็นเลื่อนนะครับบูรณาสาธุครับผมเนี่ยถ้าเอาสีพึ่งออกมาปั้นขายก็บอกได้เลยว่าไม่ทำบุญสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่งั้นก็ต้องถวายวัดนะครับหมดไปเรื่อยนะครับก็จะเก็บแล้วเพราะมันกลายเป็นจุกจิกกวนใจไปแต่ว่าไม่ได้มันเรื่องบุญทานการกุศลในไม่บองก็ใช่ที่ถ้าถามว่าทำเองได้ไหมทำได้นะครับแต่บุญใหญ่ๆบุญบวชพระบุญงานศพบุญอะไรเต็มที่ใครเป็นใครตายไม่มีโรงบอกผมนะไม่มีเจ้าภาพเดี๋ยวสวดให้นะเดี๋ยวทำให้มาโทรมาบวชพระบวชอะไรต่างๆนะโทรมานะครับปีหนึ่งได้บวชสัก 2-3 รูปไปยังดีนะโรงเย็นก็ทำแล้วนะครับโรงไม้ก็ทำได้โทรมาไม่มีเงินทำศพพ่อแม่ไม่มีเงินศพปู่ย่าตายายโทรมาเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพให้มานะจ๊ะมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวบุญทำเถอะเราไม่เห็นเทวดาปกป้องคุ้มครองมองเห็นยิ่งสร้างบุญมากเนื้อตัวหอมนะครับเทวดาชอบอยากใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าไม่ทำบุญทำทานการกุศลเนื้อตัวเหม็นนะครับบาปกรรมมรสุมชีวิตเข้านี่เหม็นสกปรกคุณสังเกตไหมคนที่มันอับเศร้าหมองสีอะไรพวกนี้ทำบุญทำทานน้อยมีเงินมันก็เที่ยวเตะอย่างเดียวแล้วเทวดาที่ไหนมีมาปกป้องคุ้มครองนะครับบ้านช่องห้องหอสะอาดสะอ้านมีศาลพระภูมิมีศาลตายายมีลายดอกไม้ธูปเทียนครบผลหมากรากไม้คุณรู้จักให้ใครเขาจะมองคุณว่าไรค่ะคุณให้เขาเขาก็ให้เราคุณไม่ให้อะไรเขาเลยแล้วคุณจะไปเอาอะไรของเขาเหมือนอย่างสมเด็จโตท่านพูดบุญทานการกุศลมันเหมือนฝากธนาคารเองไม่ฝากเองจะไปเรียกร้องได้ไงถ้าไปเรียกร้องก็เท่าเองไปเป็นหนี้เองไปกู้หนี้ยืมสินน่ะนะเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างให้นิดให้น้อยแต่ถ้าเองใส่ไปเงินเองเต็มบัญชีอ่ะเองจะใช้วันไหนก็ได้นะครับคิดง่ายๆคิดให้เป็นพอนะครับหยุดคิดนิสัยสยานะครับหยุดคิดรังเกียจเดียดฉันหยุดคิดสอดเสียดคิดดีทำดีชีวิตรุ่งเรืองหมดแหละนะครับไม่ใช่ว่าเออเราวันนี้มาพูดอย่างนี้เพราะวันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วไงนะในอดีตก็พูดไม่ได้หรอกก็ตะบี้ตะแบงรั้นมาตลอดครึ่งค่อนชีวิตไงถึงจะมากลับตัวกลับใจได้ถึงจะมาเป็นผู้เป็นคนเขาได้พอเป็นผู้เป็นคนแล้วเนี่ยเมื่อมีก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะถ้าไม่รู้จักแบ่งปันนะคุณจะมีไม่ได้หรอกมันจะไม่ยิ่งใหญ่ทำแกงมอนแจกแม่ง3บ้าน4บ้านหลังจากนั้นมา3บ้าน4บ้านแม่งก็เปลี่ยนกันยกแกงมาให้ทุกวันคุณจะกินหมดไหมเดือนนี้ทั้งเดือน3บ้านมันเปลี่ยนกันมาให้บ้านละชาม2ชามมันเป็นศีลธรรมนะครับผมไปไหนผมก็ชอบมีของไปฝากเขาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรกินละเกี่ยวกับขนมนมเนยของฝากผมมีทั่วประเทศเพราะลูกศิษย์ผมเยอะเปิดอบรมที่ 2-300 คนอยู่ทั้งทั่วประเทศเชียงใหม่มาก็มีลิ้นจี่มีลำไยฮะเพชรบุรีก็มีของหวานฮะเมืองชนก็มีข้าวหลามหนองมนมีนี่มีนั่นของดังของเขาอ่ะอีสานมาก็เชียงหมูยอฮะสุรินทร์มาข้าวสารเป็นกระสอบนะอย่าไปมองว่าของน้อยค่า
คุณต้องนึกถึงเขาสละเวลาที่หอบหิ้วมาฝากคุณเขาหลามากก็บอกมันอาจจะไม่กี่ร้อยแต่ผมถามคุณหน่อยมาเรื่องแรงเขาที่ต้องหอบให้คุณกินนะขนมหม้อแกงถาดละไม่กี่ตังค์แต่ทำไมก็ต้องหอบใส่ถุงแม่ง10ถาด20ถาดใส่รถแม่งกลัวจะหกเลอะเทอะเลยเอามาฝากคุณลองกองนี่ลำไยจีงี้ถนอมอย่างดีมาไม่ได้ก็แพ็คส่งไปรษณีย์มาคาโก้มาอะไรมาคิดนะครับรับของใครคิดซะก่อนถ้าไม่มีมิตรจิตมิตรใจใครจะให้คุณเขาเก็บให้ลูกไอ้เต่ากินไม่ดีทำไมไม่คุณกินนะนะนี่คือสัจธรรมมนุษย์นะครับคุณเป็นผู้ให้นะครับมันจะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่าผู้รับถ้าคุณเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้ให้เลยยิ่งรับก็ยิ่งสะเทือนใจนะจะบอกให้ฟังแล้วคุณสังเกตไหมผู้รับกับผู้ให้ผู้ให้มันอยู่สูงกว่าเขาต้องยื่นมือขึ้นสูงผู้รับต้องลองมือให้ต่ำลงเพื่อจะรับของมันสูงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับลองดูลองเป็นผู้ให้บ้างให้เล็กให้น้อยหมั่นให้บ่อยๆเข้าวัดเข้าวานะครับฟังเทศฟังธรรมหยอดตู้ไปมีเหรียญ10มีเหรียญ5มีแบงค์20หยอดไปหยอดไปเถอะวันที่เราพร้อมนะครับล้วงออกมาแบงค์พันยัดให้แม่งทุกตู้เลยทำไปไม่ต้องรอใครเห็นครับเทพเทวดาฟ้าดินเห็นหมดนะครับเสียงเหรียญตกกระทบขอบตู้มาเลยดังไป3โลกเลยผมจะบอกคุณฟังนะครับเทวดาสวรรค์ร่ำร้องก้องชัยให้คุณเลยนะหมู่นรกหมู่มารทั้งหลายรับอานิสงส์ผลบุญลืมตาอ้าปากออกมานะครับขอให้คุณเจริญขอให้คุณมีความสุขขอให้พบแต่โชคลาภนะครับบางสิ่งบางอย่างเราเอื้อมไม่ถึงเราต้องต่อสะพานบุญให้มันขึ้นไปให้มันขึ้นไปถึงนะครับเสนาสนะวัดวารามมีโอกาสช่วยช่วยได้ช่วยเพราะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคุณไปทำให้เจ้าวาดคุณไปทำให้พระเนนแต่มันหมายถึงทำให้สาธารณชนที่ต้องมาวัดนี้บ่อยๆหนทางเข้าเดินสะดวกห้องน้ำสวยหรูปลดทุกข์ได้สบายใจเจ้าวาดก็มีหน้าที่รักษาการบอกเล่า90เดี๋ยวท่านกะละสังขารจากไปเนียวใหม่มาแทนเราทำเพื่อสืบทอดศาสนาเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังนะครับคุณอาจจะเดินไปบางที่อ้าวห้องน้ำรักสีเกศคุณอาจจะเดินไปบางที่อ้าวกุฏิรักสีเกศเดินไปบางที่อ้าวเฮ้ยศาลาหอฉันรักสีเกศนะครับจงปลื้มปิติร่วมอนุโมทนาไปกับเขาพระป่ากฐินนะครับรับได้รับช่วยได้ช่วยทำได้ทำมันไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกนะครับมีล้านก็ทำสัก 30,000 50,000 แสนนะครับมี20ล้านก็ทำสัก 500,000 ล้านมี20บาทก็ทำละ3บาท5บาทเขามีห้ามนะครับอานิสงส์จะบังเกิดนะครับไม่ว่าเงินเล็กเงินน้อยเงินใหญ่เงินมากเกิดได้เท่ากันอยู่ที่จิตศรัทธาและกำลังศรัทธานะครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏชัดเจนนะครับพี่ภาคภูมิสวัสดีครับอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณครับนะครับช่วยอะไรไม่ได้ก็ยกมือท่วมหัวอนุโมทนาเห็นใครดีๆด้วยเห็นใครรวยก็ชื่นชมมาเขาเห็นใครทำบุญทำทานก็อย่าไปปิดกั้นครับเปิดประตูช่องทางครับคุณเห็นไหมเด็กรับรถที่วัดนะครับวิ่งหัวซุกหัวซุนรับรถให้ตังก็ดีไม่ให้ก็ดีก็ถือว่าได้เปิดอานิสงส์ให้เราทำทานจอดรถสบายใจไม่ต้องห่วงรถและเข้าไปในวัดก็พระเนนเถรชีดูแลต้อนรับเอาโยมจะทำอะไรจ้าสังฆทานมาทางนี้นะครับบริจาคโลงมาทางนั้นอย่างเงี้ยให้อาหารปลาให้อาหารนกว่ากันไปนะครับเราถึงบอกนะครับการเกิดเป็นคนนะครับแล้วได้ยนต์ศาสนามีกัลยาณมิตรมีอภิชาติบุตร4สิ่งในโลกนี้เป็นสิ่งที่หายากที่สุดนะครับแล้วก็อีก4สิ่งที่ซื้อไม่ได้นะครับเวลาความรักความตายแล้วก็กัลยาณมิตรซื้อไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับเวลาดีๆอย่างนี้จะใช้เงินสัก100ล้านพันล้านให้มันหยุดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่หยุดมันก็เดินมันไปนะครับความรักแม่งเสียเงินเป็น10ล้านหวังให้มึงรักกูแต่จริงๆแล้วมันเป็นรักจอมปลอมนะครับมันไม่ได้รักจริงใจนะครับความตายคุณเห็นไหมเศรษฐีระดับแสนล้านหลายแสนล้านบิลเกตเป็นไงซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะครับมหาเศรษฐีที่ผมรู้จักหลายคนนะครับเงินในบัญชีมีสดๆ6,000กว่าล้านก็ตายนะครับมิตรภาพ
มิตรภาพคุณซื้อใจคนได้เหรอคุณจะซื้อเขาจริงใจรักใคร่คุณแบบ 100% ได้เหรอไม่มีหรอกนะครับก็ดีเวลาคุณให้นะครับถูกใจเวลาคุณชมไม่มีหรอกที่จะมีความรู้สึกแบบอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเรามีวาสนาต่อกันได้เจอคุณไม่เอาเปรียบเขาเขาไม่เอาเปรียบคุณคุณไป5เข้ามา4คุณไป10เข้ามา8ยืนยงคงกระพันครับอยู่ได้ตลอดปลอดภัยนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่มันเบียดเบียนกระทบกระแทกแดกดันให้ร้ายกล่าววาจาอันไม่สุภาพต่อหน้าสาธารณชนทำให้เกิดความอับอายขายที่หน้ามันจะเป็นกัลยาณมิตรได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับ4สิ่งเราซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็4สิ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดโชคดีที่สุดถ้าเกิดมาครบนะครับการเกิดเป็นคนนะครับ1วินาทีร้องแว้วแว้วมีเราเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวนอกนั้นสรรพสัตว์ในโลกเกิดพร้อมกันหมูหมากาไก่นกเนื้องูเงือพวกนี้เดรัจฉานหมดไม่มีสิทธิ์เป็นอรหันต์พูดไม่ได้ถึงนกจะพูดได้ก็พูดไม่รู้เรื่องพร่ำเพื่อไปเรื่อยนะครับแต่มนุษย์เรามีสติมีสมองมีปัญญานั่นถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับยิ่งเกิดมาแล้วครบอาการ32โอ้โหแม่งยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเกิดเป็นคนได้ยนต์ศาสนาโอ้โหเกิดมาแล้วเสือกเกิดเป็นคนไทยอีกนับถือศาสนาพุทธรู้นรกสวรรค์น่ะรู้เกิดรู้ตายอ่ะฮะรู้วันนี้พรุ่งนี้รู้ชาตินี้ชาติหน้ามีที่ไหนศาสนาไหนบอกคุณทำบุญทำบาปเป็นยังไงฮะฮิริโอตปะเป็นยังไงศาสนาอื่นไม่มีนะบอกก่อนนะจ๊ะมีแต่ศาสนาพุทธนะครับสัจธรรมนะครับรู้แจ้งเห็นจริงนะศาสนาเอกของโลกนะสิทธัตถะเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนะครับเรียนรู้พฤติกรรมของท่านเรียนรู้การกระทำเรียนรู้การอบรมสั่งสอนนำมาปฏิบัติได้ดีทุกคนมีไหมที่ใครนำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาบรรจุอยู่ในจิตใจถือศีล5นะแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรคิดดีทำดีมีไหมไม่เจริญไหนพูดซิไอ้ที่แม่งชิบหายไว้ว่อนเนี่ยเพราะมึงผิดศีลผิดจริยธรรมชัดเจนที่สุดนะครับถามนมัสการครับท่านพระครูนะครับมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดเป็นคนได้ยนต์ศาสนามีกัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นเมียเป็นเพื่อนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความรักเอ็นดูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยให้มีที่ไหนหาได้ง่ายๆเหรอท้ายที่สุดเลยมีอภิชาติบุตรฮะกูไม่จบม.6แต่มึงเรียนด็อกเตอร์มึงไปเรียนแทนพ่อทีกูแก่เกินแกงแล้วเรียนไปลูกฮะกูอยากเข้าพบลกูไม่มีเงินกูอยากเข้าวิชิราวุธกูไม่มีเส้นมึงไปเข้าให้กูดูทีนะกูเป็นจ่ามึงเป็นในร้อยในพันนี่กูดูหน่อยลูกเอ้ยฮะกูเป็นหมอโบราณอะไรเงี้ยตำยุกตำยามึงไปเป็นแพทย์แผนปัจจุบันสิฮะมันต้องอย่างนั้นนะอภิชาติบุตรพ่อมีเงินอยู่100ลูกมีเงินอยู่10 ล้านเป็นไงล่ะนะดูแลพ่อแม่ด้วยกตัญญูกตเวทีตั้งหากนะอย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันเลยเทวดายังชื่นชมเลยอภิชาติบุตรเนี่ยลูกที่ดูแลบุพการีนะครับป้อนข้าวป้อนน้ำหาอยู่หายาหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยให้เกียรติแม่นะครับเจอที่ไหนก็ก้มลงกราบได้เจอที่ไหนก็ประคองให้เดินได้ทนุบำรุงรักษาร่างกายพลานามัยอาหารหวานข้าวคนพวกนี้ไม่เจริญมีที่ไหนชี้ให้ดูหน่อยสินะมีไหมเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วลำบากยากแค้นแสนสาหัสการเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นบุญวาสนาที่คุณได้ดูแลจำมาไว้นะผมมีเงินมากมายไก่กองแต่ผมไม่มีพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ผมตายไปแต่ผมลำบากทุกวันนี้ก็ชอกช้ำนะต้องไปไหว้เจดีย์ต้องไปไหว้หลุมศพนะเรียกมากินได้ไหมที่ไหว้ไปทั้งหมดก็กลับมากินเองมันขาดหายไปสักขาสักท่อนไม้ไก่มันก็ไม่มีนะยามดีมีสุขแม่จะต้มไก่ก็นึกถึงลูกแม่จะปิ้งไก่ก็นึกถึงหลานมีไหมตัวเองจะได้ขบเคี้ยวก่อนไม่มีนี่อะไรดีลูกกูกินนะอกเสียงให้ลูกกระดูกกูแท้เป็นไงนะครับนึกให้ดีทำให้ถูกนะครับอภิชาติบุตรร่ำรวยทุกคนอภิชาติบุตรเป็นมหาเศรษฐีทั้งหมดพวกลูกค้าผมคนละ1,000 ล้าน100 ล้านนะครับยังเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่เลย
ยายลักวันนี้ผมไปไม่ได้นะต้องพาแม่ไปหาหมอยายลักผมไปไม่ได้นะพาแม่ไปเที่ยวยายลักผมไปไม่ได้นะเดี๋ยวต้องป้อนข้าวแม่นะแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฟังแล้วปลื้มฟังแล้วชื่นใจนะคุณรักพ่อแม่คุณรักญาติพี่น้องคุณรักลูกหลานยังไงคุณก็ต้องรักผมนะครับผมไม่ใช่คนในครอบครัวแต่คุณสามารถดูแลครอบครัวขนาดนี้บอกได้เลยจิตใจคุณมันประเสริฐแล้วนะแต่แม่เอ้ยไปไหนไปกันเอ้ยแล้วแม่ใครดูช่างเธอแก่แล้วอย่างนี้มึงจะไปเจริญได้ไงมึงมากับกูอึดัดแล้วฮะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นหลักที่ควรปฏิบัตินะครับไม่รักพ่อรักแม่มึงจะมารักกูได้ไงฮะรักพ่อรักแม่เชิดชูวงศ์สกุลไม่ทำสิ่งชั่วร้ายชีวิตคุณไม่มีลำบากนะครับมนุษย์เราไม่มีคำว่าสายนะรวยได้เกิดได้ในปีเดียวด้วยนะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตถึงเวลามาฟ้าเปิดอะไรก็ห้ามคุณไม่อยู่นะคุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยล้านไอ้ห้าสิบล้านสิบล้านเนี่ยมังโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยอะไรก็ห้ามไม่อยู่บุญทานการกุศลที่คุณทำมามันส่งถึงนะแต่ผู้ที่ฟังอย่าไปดูแคลนอย่าไปโทษโชคชะตาต้องโทษกรรมเก่าที่เราสร้างอะไรไว้โดยไม่รู้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้เห็นก็ต้องจำยอมรับแต่ที่รู้เห็นในชาตินี้ก็อย่าทำถ้ามันชั่วนักทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็อย่าทำจะทำไปเพื่ออะไรนะคิดเอาชีวิตตัวเองรอดคนเดียวโดยผูกพันเอาชีวิตคนอื่นให้ทุกข์ไปหมดเนี่ยแล้วถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยยามคุณทุกข์ใครจะเหลียวแลนะจำไว้สมัยก่อนเนี่ยปฏิภาณของผมเนี่ยนะกูตายยังไงแม่งคนแบกโลงกูเยอะตอนนี้ไม่แน่ถ้าเป็นโควิดตายไม่มีใครแบกโลงเออแม่งน่ากลัวนะครับอยู่ด้วยความระมัดระวังป้องกันนะครับแล้วเล่นพระเนี่ยจะให้กราบก็กราบจะให้ไหว้ก็ไหว้จะให้ทำอะไรก็ได้อย่าเล่นพระเก๋นะเล่นพระเก๋ประเด็นแรกเราก็มัวหมองประเด็นที่สองเราขายไม่ได้ถ้าขายได้ก็ต้องหลอกลวงต้มตุ๋นเขามันเป็นกรรมที่ตกกระทบเราไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เกิดกับเราก็เกิดกับลูกหลานอย่าทำนะพระเขาไปกราบไหว้พระเขาไปไว้หัวนอนพระเขาไปไว้หัวเตียงพระเขาไปไว้หิ้งพระเขาไว้แฝนคอคุณจะให้เอาเศษอิฐเศษดินเศษปูนเศษทองเหลืองทองแดงเศษตะกั่วไปคล้องคอเหรอนึกถึงอกเขาอกเรานะของดีมีคุณค่าเข้าไปใช้แล้วเนี่ยเขาเกิดปฏิหารเขาเกิดอานิสงส์อันประเสริฐคล้ายๆมันจูนถูกกันเราอยู่กับหลวงพ่ออาจจะไม่เกิดอะไรแต่ไปถึงเขาโชคชะตาฟ้าเปิดหลวงพ่อโดนบันดาลพรหมลิขิตชีวิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเขาดีขึ้นเขาเอาเงินเอาทองไปทำบุญทำทานแก่วัดเพราะเขาศรัทธาหลวงพ่อผลสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาหาลักษีเกศเพราะลักษีเกศแนะนำเขาให้แฝนพระแนะนำให้เขาเล่นพระแท้ๆคุณคิดว่าอานิสงส์ตรงนี้มันซื้อได้เหรอมันซื้อไม่ได้นะผมให้คนเล่นหลวงพ่อเอียถามว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเอียที่มีหลวงพ่อเอียเยอะๆรวยไปหลายคนเนี่ยคุณคิดว่าเขานึกถึงหลวงพ่ออันดับหนึ่งอันดับสองนึกถึงใครนึกถึงรัศมีเกศใช่ไหมฮะแล้วเขาจะด่าจะแช่งผมไหมเขาต้องมีสรรเสริญเยินยอโอ้เฮียรักแนะนำอันนั้นมาโอ้เฮียรักบอกอันนี้มาตอนนี้ผมก็รายเยอะเลยเฮียชีวิตเขาเปลี่ยนนะครับการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค้าขายดีร่ำรวยประสบโชคชะตาดีนะได้ทำบุญทำทานร่วมกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วคุณว่าเขาจะนั่งด่าผมเหรอเพราะวันนี้ถ้าใครมาด่าผมเขาได้ยินอาจจะถูกตบได้นี่มันคือสัจธรรมนะครับคนที่เรารักเคารพเชิดชูนี่แม้ได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีก็แค้นเคืองแทนมันเป็นหลักของมนุษย์นะจ๊ะก็คือเล่าเรื่องอดีตสนุกมากก็เพลินๆกันไปบอกแล้วไงเพจผมเนี่ยมีไว้สำหรับสนุกสนานคืนเคงซื้อขายบ้างบางครั้งบางโอกาสนะครับเจือจานกันไปแต่มันก็ต้องพูดคุยถึงประสบการณ์ชีวิตการเหลวแหลกการล้มเหลวการผิดพลาดการประสบความสำเร็จยังไงจำไว้เลยผมประสบความสำเร็จได้เพราะผมเป็นพระแท้ผมประสบความสำเร็จเพราะผมมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานของผมนะครับรู้ตัวว่าขายไปแล้วมันเก๋ก็คืนเขาจบเอาเงินคืนเขาไปเยียวยารักษาหัวใจเอาพักกลับมาใส่เก๋ไว้ช่างมันอันนี้เราพลาดนะอันไหนแท้ส่งเสริมไปเดินไปพอแพงขึ้นเอ้าขายคืนก็กำไรไปเล่นกันแบบนี้ชีวิตมันก็จะมีความสุขขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนทีนี้ดีอาจารย์ผมคุยหาก็ได้คุยปรัชญาก็ดีคุยธรรมะก็มันเจิดเป็นรูปธรรมครับขอขอบคุณครับพี่ยศไก่นะครับคนเราเนี่ยพอมันแก่ตัวแล้วประสบการณ์ชีวิตสอนในเรื่องของความสนุกสนานสอนในเรื่องของความเฮฮาอะไรต่างๆนะปรัชญาชีวิต
หลักธรรมะผมศาสนาพุทธนับถือพุทธไหว้พระอยู่ใกล้พระใกล้เจ้าผมศรัทธาพระสงฆ์ผมศรัทธาพระธรรมแล้วผมก็ศรัทธาพุทธองค์เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมประสบพบมาผมมาจากตรงนี้ผมมาที่ศาสนาไม่ต้องเสิร์ฟครับผมต้องทำบุญมากกว่าพวกคุณผมต้องคืนศาสนาคืนศาสนาเสร็จปั๊บผมต้องถึงสัจธรรมบุคคลนั้นๆที่เก็บสะสมวัตถุมงคลเหล่านี้ไว้ให้ผมจะอยู่ก็ดีจะตายก็ดีให้รับอานิสงส์ครั้งนี้ไปด้วยเวลาผมมีกำไรผมก็ต้องไปทำบุญไปสังฆทานไปบริจาคเพื่ออะไรเพื่อเป็นสะพานต่อเนื่องถึงบุคคลที่ครอบครองมาก่อนผมบางคนรักพระรักจนตายครับกำไว้จนตายคามือไม่ขายลูกหลานเอาไปขายก็ไม่ว่าแต่ในความรู้สึกความรักความเสน่หาความปรารถนาเขาแรงกล้าเราไม่รู้เขาสาปแช่งหรือเปล่านะถ้าเงากูไปทำไม่ดีขอให้มันจุ้งชิบหายแล้วเรามาแล้วยังไงได้เงินก็ต้องต่อยอดคืนสู่บุญกุศลทำบุญถ้าตัวเขาอยู่ดูแลเขาบ้างนะครับอย่าเห็นแก่ได้จนเกินตัวนะครับอย่ามัวเมาในสิ่งบางเรื่องที่แม่งเลอะเทอะทำให้ชีวิตครอบครัวเดือดร้อนการเล่นพระนี่เหมือนกันเลยจุดยืนของพระนี่นะครับถ้าคุณเล่นผิดคุณไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวคุณพาครอบครัวชิบหายไปด้วยนะครับถามว่าคุณมีพระเกศคุณจะขายใครลูกจะเรียนโรงเรียนใหญ่ๆลูกจะไปนอกนะเมียจะซื้อบ้านใหม่คุณจะเอาเงินที่ไหนนะครับถ้าคุณไม่ขายทรัพย์สินที่คุณซื้อมานะครับซื้อทองนะมันจะขาดทุนยังไงมันก็เหลือเป็นทองซื้อนาฬิกาจะขาดทุนยังไงมันก็จะเหลือคุณซื้อพระนี่มันเป็นอัตราเสี่ยงนะถ้าคุณเล่นพระเกศนี่มันศูนย์นะซื้อล้านก็หายล้านนะซื้อแสนก็หายแสนนะนะหลายๆเพจมีศึกษาหลายๆอย่างมีให้ดูโซเชียลมีทุกอย่างมีเปรียบเทียบได้เราปัญญาชนผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้โง่หลงผิดได้ครับแต่อย่าหลงไหลนะครับถ้าหลงผิดแล้วหลงไหลนี่กลับไม่ได้นะครับปัจจัยชีวิตมีสอนให้เห็นอยู่แล้วนะครับหลงทางสว่างกลับนะครับนะครับอย่าหลงนะครับอย่าหลงตั้งมั่นในสตินะครับคิดย้อนหน้าย้อนหลังไปนะครับวันนี้วันหน้าพรุ่งนี้วันนี้คิดไปครับคิดไปครับพี่ธันดาครับมันไม่สัจธรรมพี่เราพูดยังไงเนี่ยมันก็คืออย่างนั้นที่ผ่านมาทั้งตัวเราประสบมาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟังทั้งเพื่อนฝูงทั้งน้องนุ่งเด็กเล็กก็ไปดูแคลนมันไม่ได้นะครับปัจจัยชีวิตมันมีทุกคนประสบการณ์ชีวิตมันมีทุกคนนะครับฟังมันหมดรับรู้มาต้องปฏิบัติแต่ก็ไม่เหยียห้ามตัวเองจริงก็โอ้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ได้หมดแหละมันต้องรู้จักคำว่าพอเพียงนะครับมีเงินล้านก็ซื้อพระเงินแสนพอไม่ต้องตะเกียกตะกายซื้อ3ล้านถ้าไม่ได้คิดว่าซื้อไปขายถ้าจะคิดว่าอยากได้ความอยากมันไม่มีข้อขีดจำกัดนะครับมีพันล้านก็ไม่พอซื้อพระทั่วประเทศมีเป็นล้านชนิดนะครับแต่ละวัดเนี่ยคิดง่ายๆวัดมันกี่พระคณาจารย์พระคณาจารย์สร้างกี่รุ่นเลือกเล่นครับเลือกในสิ่งที่มันเด่นชัดต่อชีวิตเราสมมุติคุณเล่นหลวงพ่อเอียคุณทำกำไรจากหลวงพ่อเอียสิแล้วเอาเงินกำไรนะมาซื้อเก็บคุณก็จะไม่เดือดร้อนซื้อตั้งแต่ 2,000 พอขึ้นมา 5,000 คุณก็ขายไปตั้งครึ่งนึงที่เหลือครึ่งนึงเนี่ยอาจจะทุนน้อยหรืออาจจะไม่มีทุนอันนี้คุณจะเก็บหรือคุณจะทิ้งหรือคุณจะอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าคุณใช้เงินกอบโกยซื้อเอาเอาเงินที่ไหนนะครับเงินที่ไหนจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับผมซื้อมา 90,000 ขาย 95,000 ผมซื้อมา 95,000 ผมขาย 100,000 ขายแล้วผมเก็บยอดกำไรไว้แล้วผมก็มาทุ่มลงซื้อขึ้นมานั่นคือได้เปล่าได้ฟรีซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะครับเหรียญที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยใช้เงินซื้อ2กำล้านแต่เดี๋ยวกำไรนู่นกำไรนี่ตุ๊กไปตะมาหลวงพ่อผมฟรีก็เข้าเซฟนะครับเหมือนเสือพระวงศ์ผมมี 2-300 ตัวนะครับปีนี้ไม่แพงปีหน้าก็แพงปีหน้าไม่แพงปีนู้นก็แพงยังไม่ตายจากกันเห็นแน่ตายจากไปแล้วลูกเมียสบายเพราะมันคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับขายทิ้งขายกว้างขายราคาทุนพ่อซื้อขายราคาทุนผัวซื้อก็ปลอดภัยนะครับเราไม่ได้เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้เกเรเกตุ้งไม่ได้ชิบหายแหววอดอะไรซื้อทรัพย์สินเข้าบ้านไม่เป็นไรเมียอยากซื้อที่ก็ซื้อไปยังไงที่ก็งอกเมียอยากสร้างบ้านแม่งก็ทำไปมันก็งอกผมอยากซื้อพระก็ไม่ได้ใส่ใจกับผมแต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลมึงตายก่อนกูหรือกูตายก่อนมึงสบายไม่เดือดร้อนทั้งคู่นะครับกูตายก่อนมึงก็ขายสมบัติกูกินไปนะมึงตายก่อนกูเก็บค่าเช่าบ้านเม้นกินไปไม่เป็นไรกูอยู่ได้นะครับสัจธรรมนะครับอายุ60แล้วถ้ามัวจะระเหยลอยลมอยู่ถามว่าเมื่อไหร่จะนั่นได้ต
อนนี้ยังเดินได้ดูได้ฟังได้กินได้ฮะอีก5ปี3ปีคุณจะรู้ว่าจะเดินได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่าฮะกินแล้วกินแบบกระท่อนกระแท่นฮะเจาะสายยางกินเงี้ยมันไม่แน่นะครับวิถีชีวิตคนเราเราไม่รู้บาปกรรมต่างๆที่เราสร้างไว้ในอดีตชาติเนี่ยมันตามยังไม่ถึงเพราะเราทำบุญมากเราเป็นล้อเกวียนที่หมุนหนีมันตลอดมึงไล่กูยังไม่ทันหรอกนะแต่กรรมใหม่เสือกสร้างกังเลยเฮียบุญก็ไม่ทำทีนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่แม่งกระแทกทีเดียวเลยถ้ามันอาฆาตมาร้ายถึงชีวิตมึงก็ไปแต่ถ้าไม่อาฆาตมาร้ายถึงชีวิตก็เหมือนมึงไปหักแขนขานกฮะแม่งไม่ตายแต่แม่งต้องกระปกกระเปกอยู่ไปได้อีก10ปี20ปีมึงก็ต้องชดใช้เท่าไหร่นะแรงอาฆาตแรงพยาบาทของสิ่งต่างๆเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันสูงมากนะครับพระอรหันต์ในอดีตชาตินะครับยังต้องรับทุกทรมานหลายพระองค์พระโมคคัลลานะครับถูกโจรทุบร่างแหลกเลยแต่ท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านประกอบร่างได้นะแต่นั่นไงนั่นคือกรรมเก่านะครับอย่าล้อเล่นกับกรรมนะครับอย่าทำความชั่วละชั่วแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ทำดีคุณก็ดีแล้วพอทำดีปั๊บเสริมบารมีคุณไปสังเกตนะครับคนดีมีฐานะคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงพวกนี้ทำบุญเยอะไม่ต้องสืบครับเช็คได้เลยทำบุญเยอะทำบุญน่ากลัวบริจาคที่สามแสนห้าแสนบางคนบริจาคที่สิบไร่ที่เป็นเงินมูลค่าเป็นร้อยล้านทำไมกล้าให้เพราะมันเป็นอานิสงส์แรงกล้านะครับมอบที่ให้พุทธศาสนาสร้างเสนาสนะทำที่อยู่พระภิกษุสงฆ์นะคุณจะทุกข์ร้อนได้ไงในเมื่อคุณสร้างนะชื่อคุณเนี่ยมันคือก้องไกลไปหลายโลกมันไม่ได้อยู่แค่โลกมนุษย์เรามันตาเนื้อเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่สวรรค์มันตาทิพย์เห็นทุกระยะที่คุณกระทำนะครับผิดหรือถูกชั่วหรือดีคุณเท่านั้นนะที่รู้ดีที่สุดคนเรานะครับถอยอีโก้ลงมาจะรู้เลยว่าตัวเองผิดหรือถูกแต่พออีโก้มันแรงนะครับตัณหาราคะหน้ามืดมันสูงมันอาจจะมองเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องเลยผิดหรือถูกเชื่อหรือดีไม่ต้องใครบ่งชี้คุณเนี่ยละชี้ตัวคุณที่ดีที่สุดนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับแม่วันนี้เป็นห่วงพี่หมึกบางพีไว้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้เมื่อคืนไปนอนไหนวะนู่นน่ะวันนี้ยังไม่เห็นหน้ากันเลยนะครับจงกลศิลาแรงอะไรคือที่ไหนนะครับเห็นอยู่กับหลวงพ่อเอียนะจ๊ะเช้าๆมันมีอะไรมาพูดคุยกันสนุกสนานเหมือนเราตั้งวงคุยกันแต่ตอนนี้มันพบปะสังสรรค์ไม่ได้ก็ต้องคุยกันผ่านไลฟ์ไป250ท่านนะเฮนะฮาฟังกันไปครับอะไรที่เป็นข้อคิดที่ดีก็ฟังไว้เป็นความรู้ไปปฏิบัติอะไรที่มันเป็นเรื่องตลกโปกฮาก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับอิทธิปฏิหารขึ้นเคงบรรเลงกันไปจริงหรือเท็จไม่รู้มันไม่ได้เกิดกับเราเกิดกับเขาเราก็ฟังเข้ามาเกิดกับเราก็เล่ากันฟังเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีนะเชื่อก็นำไปปฏิบัติไม่เชื่อก็มองผ่านไปซะนะครับเปิดเพจมาเปิดไลฟ์มาก็ไม่เคยคิดจะด่าใครนอกจากมันมายียวนกวนประสาทอันนี้ถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธหรอกแต่ต้องด่าเพื่อให้รู้สึกเพื่อให้สำนึกไอ้ที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่าเพราะความโกรธหรือความโมโหแต่ต้องให้สำนึกว่าแหมมึงนี่มันชั่วจนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนาะมึงโง่จนแม่งไม่เอาฐานไม่เอาขี้เท่าเลยนะนะแล้วพวกนี้ยืนระยะกันมานะครับที่มีอยู่ก็หมดไอ้ที่ไม่มีก็หมดแง่แง่นะครับแต่ถ้าเชื่อแล้วมันงอกเงยเชื่อแล้วมันเพิ่มพูนก็เชื่อไปเถอะผมถึงบอกไงผมเล่นพระมาค่อนชีวิตก็บรรพบุรุษแม่งสอนให้เล่นพระเก้แต่เก้แล้วขายได้กูก็ต้องเล่นแล้วแต่ถึงมึงแหกปากว่าเก้แท้เนี่ยแล้วมึงขายไม่ได้กูจะเล่นยังไงฮะเงินกูมีค่าหากูไม่ได้ปล้นใครมากูก็หามาด้วยความยากลำบากบางทีเข้าป่าเข้าดงกว่าจะไปซื้อได้องค์มาขายกำไร 4,000 ไอ้เหี้ยเหงื่อย้อยคางเลยนะร้อนก็ร้อนนะกลัวมึงจะจี้จะป้นกูก็กลัวรถจะคว่ำรถจะพลิกสารพัดเรื่องพอจะได้กำไรมึง 4,000 นะแล้วถ้าดันด้นเข้าไปแล้วโดนพระเกกูจะไปโทษใครล่ะแม่งลำบากก็ลำบากเงินก็หายนะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะครับไอ้เล่เจ้าแม่จับแบบน้ำปล่อยไว้ในบ้านแล้วหยดน้ำสวยครับต่อไปจะสวยกว่านี้ถ้าท่านแพงขึ้นผ้านี่แปลกตอนไม่แพงไม่สวยหรอกพอแพงแล้วเริ่มสวยเริ่มมีเสน่ห์เริ่มมีมนต์ขลังเชื่อผมเถอะครับสังเกตดูผ้าแพงๆมาหยิบปั๊บนี่ขนลุกสู้เลยมีเสน่ห์มีมนต์ขลังมากนะครับ
ที่ผมเล่นเพราะผมมีเหตุผลหนึ่งเนี่ยครับเป็นลงยารุ่นแรกรุ่นเดียวที่มีแต่ลงยาอย่างเดียวไม่มีเนื้ออื่นเชื้อผลหมายว่าเป็นเอกเทศสองนะครับเจตนาดีนะครับจำหน่ายแล้วเงินไปซื้อรถให้โรงพยาบาลไปภูเบศรมอบเงินให้หมอพยาบาลแล้วก็ดูแลรักษาคนไข้คนป่วยอะไรต่างๆที่ไม่มีเงินทองนะรวมทั้งให้พระภิกษุสงฆ์อาพาธหลวงพ่อมีแต่ทำบุญทำทานทำการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราปฏิบัติแม่มันชัดจริงๆเห็นมามากรู้มาเยอะนะครับวันเวลาเนี่ยมันปรับราคาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนและเวลาใกล้นี้ก็จะไปหลายแสนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่ผมเก็บคนเดียวมีคนตะเวนหากันสารพัดทั่วมุมเมืองคนที่สะสมจริงๆคนหนึ่ง30เหรียญ50เหรียญก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรยังมีเงินอยู่ก็ยังซื้อต่อไปด้วยความรักและความผูกพันในตัวหลวงพ่อนะครับผมเช่าเพราะผมศรัทธาผมไม่ได้เช่าเพื่อจะหวังว่าจะทำราคาซื้อขายผมไม่ได้สนใจนะครับใครขายผมดีใจใครซื้อบางทีผมก็เสียใจผมน้อยผมเสียดายเมื่อคืนหลุดไป2อันผมก็เสียดายของผมนะเนี่ยพอได้แล้วเก็บแล้วมันชื่นชมสวยๆไม่กระทบไม่กระแทกนะครับขุดคุยลือมาผมก็ต้องมี 4-50 เหรียญเนี่ยมันลักซะแล้วทำไงได้แล้วผมก็เหมือนว่าเอาเงินสะสมไว้ในบ้านเนี่ยคุณก็คิดไปดิเนี่ยถ้าผมฝากแบงค์อัตราดอกเบี้ยของพระผมมาแพงกว่าแบงค์หลายเท่านะครับอยากขายวันไหนก็ได้ขายเพราะพระแท้นะครับไม่ต้องไปกลัวเฉพาะทองนี่มันขึ้นตลอดเดี๋ยวมันขึ้นไปมากๆค่าทองมันเลยค่าพระไปอีกนะครับเหมือนพระพวกนี้เห็นไหมตอนเปิดจองเหรียญทองคำก็คงไม่กี่ตังค์ค่าตลับแพงกว่าพระแต่ตอนนี้ทดไปไม่รู้กี่พันเท่านะครับครับเนี่ยอย่างเงี้ยใครจะรู้นะครับอันหนึ่ง6-7 แสนไม่มีใครบอกได้ครับว่าอนาคตแต่รู้คร่าวๆตอนนี้เราแก่ตัวแล้วเราต้องวางอนาคตเรานะครับต้องวางอนาคตเราถามว่าที่มีเยอะเพราะอะไรเป็นทรัพย์สินครับเป็นทรัพย์สินนะครับฐานนี้หลายล้านนะครับเป็นทรัพย์สินมีฐานนี้ฐานเดียวก็อยู่ได้ยันวันตายแล้วครับนะครับถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มารุมเราต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็รอดแน่นอนนะครับขายกินเดือนละเหรียญน่าจะอยู่ได้เดือนละแสนน่าจะประคองชีวิตอยู่รอดนะครับเนี่ยก็ยังอยู่ได้ไปเป็นปีนะครับไม่เล่นไม่เที่ยวไม่เลอะเทอะนะครับอยู่กับนกอยู่กับลิงวันดีคืนดีก็รวมกวนเงินไปบินไปต่างจังหวัดพักผ่อนไปในตัวหาซื้อพระไปด้วยตะเวนไปที่ไหนก็แจ้งเหตุไปวันนี้อาจารย์รักมานะใครมีพระเอามาดูตรวจเช็คฟรีแท้จะขายก็ดีนะครับไม่แท้อันนี้แยกออกนะอันนี้ไม่แท้เก็บเอาไว้เรื่องของคุณไม่ต้องไปทิ้งไปกว้างครับองค์ปฏิมาส่วนแท้เนี่ยคุณมีทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มวงนี้แสนหนึ่งขายไหมไม่ขายไม่เป็นไรนะวันข้างหน้ามันแพงขึ้นกว่านี้คุณโทรหาผมนะเราก็เป็นเพื่อนกันไปตลอดนะครับบ่งบอกถึงความชัดเจนของพระนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเจอที่ไหนก็ดูให้ได้นะครับถ้าอยู่ไกลก็ส่งข้อความมาส่งเป็นไลน์มานะครับส่งเฟซส่งไลน์ส่งอินบ็อกซ์ส่งอะไรมาสอบถามพูดคุยกันเราพวกกันนะครับรู้จักกันแล้วไม่ว่าคุณหรือผมเราก็พวกกันมีความสุขที่ดีให้แก่กันแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายเงินทองของมีค่าเราหากันเองแต่พระเราไม่เป็นก็ถามอาจารย์รักเขาอันไหนที่ผมเป็นคุณได้เต็มอันไหนที่ผมไม่เป็นเดี๋ยวผมสืบให้อันนี้เดี๋ยวผมถามพระพวกให้เนาะแท้ไหมเล่นไหมอะไรไหมนะครับอยากจะฝากไว้เรื่องนึงว่าซื้อเถอะครับหนังสือหลวงพ่อเอียซื้อซะคุณจะได้เป็นหลวงพ่อเอียทั้งเล่มมันครบหมดนะครับรุ่นไหนที่เขาเล่นราคาเท่าไหร่รุ่นไหนเขาดูยังไงคุณก็จะรู้หมดนะครับผมใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนนะครับเขียนต้นฉบับนะครับทยอยส่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขียนนะครับทยอยส่งรูปพระข้อความนะครับเนี่ยมีทุกรุ่นผมไม่เคยมองข้ามนะครับอะไรร้อยละพันมีบอกหมดเรื่องเดียวคุณต้องรู้ให้หมดนะครับเนี่ยใช้เวลานะครับหลังจากไลฟ์เสร็จก็เขียนต่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จผมก็ต้องมาตรวจทานอันไหนครบชุดครบที่แล้วผมก็ส่งโรงพิมพ์เขาทยอยพิมพ์ไปเรื่อยนะจนกว่าจะครบบริบูรณ์เห็นไหมครับมีการตรวจทาน 3-4 แล้วระบบดูกันนะครับเสียเวลาไม่เสียใช้จ่ายเยอะไหมเยอะไม่ได้แคร์นะครับไม่ได้สนใจไม่ได้หวังกำไรกับหนังสือนะครับเอาแค่อยู่รอดปลอดภัยนะครับแพงไปนิดแพงไปหน่อยไม่ว่ากันจุกจิกเขานิดจุกจิกเขาหน่อยบวกไปนะครับเขาต้นทุน
1,000-1,200เอาไม่เป็นไร1,500ก็ไม่ว่ากันขอกระดาษอย่างดีขอสีสวยสดขอให้มองแล้วชัดเจนก็ความเขียนไปตรวจปุ๊บตกหล่นสูญหายเติมมานะครับรีไปรีกลับนะครับอันไหนยังไม่มีรูปเอาถ่ายใหม่นะครับสตูดิโอถ่ายชัดชัดคมคมชี้ตำหนินะครับสนนราคาซื้อขายบางรุ่นเนี่ยเขียนไว้เนี่ยตอนนี้แพงเกินไปแล้วบอกหมื่นปลายตอนนี้ไปแสนเศษแล้วนะครับกว่าหนังสือจะออกก็พระก็แพงไปเยอะแล้วหนังสือออกแล้วยิ่งแพงนะเขาไปอีกเพราะอะไรเพราะทุกคนดูเป็นถ้าซื้อเองขายเองเป็นทีนี้งานใหญ่นะครับบอกถึงบอกไงก็ว่าตอนนี้เก็บได้เก็บช้อนได้ช้อนบางอย่างยังมี 3,000-5,000 ช้อนนะครับวันข้างหน้าหนังสือออกมาแล้วมันเป็น 30,000-50,000 แล้วผมก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้มีเหลือเก็บขนาดนั้นผมซื้อวันขายวันนะครับซื้อวันขายวันเพราะว่าผมต้องการกระจายให้รับรู้รับทราบถึงกิจคุณรับรู้ถึงราคารับรู้ถึงมูลค่าหลวงพ่อวันข้างหน้าไม่ต้องสืบครับลูกศิษย์ท่านเยอะนะครับสระแก้วประจินกบิลอารันย์นครนายกเอา5เขตเนี่ยรองรับไหวเหรอถ้าย้อนขึ้นมาก็8ริ้วเมืองชนกรุงเทพนนทบุรีจันทร์ระยองตราดคุณคิดว่ารับไหวเหรอก็ถูกมองคนหลวงพ่อจะมีสักเท่าไหร่ตกน้ำหายไฟไหม้สึกสลายเหลือจริงๆสวยๆดีๆแล้วเป็นเท่าไหร่บางรุ่นบางอย่างสร้าง100องค์50องค์บางรุ่นบางอย่างเนี่ยสร้าง 3,000 สร้าง 5,000 สร้าง 30,000 มีหลักหมื่นอยู่ไม่กี่รุ่นนะนอกนั้น 3,000-5,000 หมดนะอย่าไปล้อเล่นนะครับจำนวนคนมันมากกว่าของนะครับทำให้เราจับต้องลำบากขึ้นทุกวันวันนี้พอมีกำลังนะครับซื้อมา10องค์ขายไป8องค์หรือกำไร2องค์เก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างครับเก็บไว้รอวันที่เขาแพงเราจะได้มีไว้คุยกับเขาหรือมีไว้ขายเขานะครับวันนี้อย่ากลัวแพงครับเพราะถ้าแรงด้วยราคาและปฏิหารอย่ากลัวแพงวันนี้ถ้าไม่แล้วนะครับคุณจะต้องซื้อแพงในวันหน้าวันนั้นคุณอาจจะต้องใช้เงินอย่างมหาศาลวันนี้ผมครอบครองลงยาได้ขนาดนี้วันข้างหน้าผมครอบครองไม่ได้อย่างนี้นะครับมันไม่มีหรอกเหรียญราคาเดิมมันแพงขึ้นเชื่อเธอนะครับที่พูดเนี่ยหวังดีผมไม่ได้ดิบได้ดีเลยคุณละคุณไม่ได้มาแบ่งกำไรกับผมหรอกนะครับจำไว้ดูผมเล่นดูผมซื้อผมขายไปผมซื้ออะไรมาผมขายอะไรไปคุณเจอที่ไหนเอาราคาผมทอนลงมาผมซื้อเข้ามา 50,000 คุณก็ซื้อเข้าตั้ง 40,000 ผมขายไป 80,000 คุณละขายตั้ง 70,000 มันจะมีราคากลางให้คุณเล่นนะจำไว้นะครับด้วยรักและหวังดีคืนนี้เราเจอกันดีกว่าเนาะโอเควันนี้ก็ทำงานกันไปนะครับคืนนี้เราเจอกันเดี๋ยวมีอะไรแบ่งปันจัดให้โอเคนะครับสวัสดีครับ